ว้าวอันนี้คือตักมาให้ส่วนรวมแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคยกผลไม้มาเลยไหมเอาเลยน้องแคทแล้วแต่ให้กินไม่เป็นอุ๊ยอร่อยนะเหมือนเคนตาลูปแต่ว่าอร่อยกว่ากินแตงไทยเป็นไหมเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนดีกว่าผัดผักมีใครกินไหมแคทแคทแค่กินเอเวอร์ลี่จริงๆกับเบลแหละยกเว้นเนื้อนะเนื้อเกือบหมดเลยเบยโอเคบายนะครับบาย2ทีโซ่อะ61เบยอ้าวก็ลดแล้วนี่ประชาทาง61ปลาทอดซอสมะขามฮะอันนี้คือตักมาส่วนรวมแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่โซ่คือมันก็กินอยู่ดีอะเต็งว่ะหรือว่าอดแล้วสองวันก็หายเนี่ยลองกินนี่ดิกินเลยถ้าไม่กินตอนเช้าเลยทำให้ร่างกายไปเผาผลาญใช่กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายจะทำให้การหยุดชะงักลดลงพอเรากินอื่นเข้าไปมันก็จะไม่ย่อยแล้วมันจะเก็บสะสมเป็นไขมันโอเคปะคือเกตโบเดี๋ยวตอนนี้ตอนกลางคืนก็อยู่อยู่นี้มั้งพี่ไบรท์เอาจริงๆคืออาหารทุกมื้อสำคัญนะแต่ว่ามันต้องแบบบริหารที่เป็นกินแค่มันให้มันไม่หิวเราไม่ต้องกินที่มันอิ่มขนาดนั้นนึกออกไหมอุ้ย sorry ปลาอร่อยไหมต้องทำอะไรออกไปหาอย่างตอนของสาวฮะตอนของสาวแต่งหน้าทาแป้งถูเสื้อผ้ากินอะไรกินข้าวหืมกินข้าวหน่อยนึงผีเลยสองคนได้มีแผนหมูด้วยฮะอะไรนะคะแผนหมูจริงเหรอแผนหมูแกงเขียวหวานมะเขือเปราะปลาทอดซอสมะขามยังกินข้าวโอเคแค่ไหนพามาแบ๊กตื่นตื่นนะหน้าเบอร์มากเบอร์เหรอไม่สบายอ่ะจะอาบน้ำแล้วนะวันนี้ดีใจด้วยนะได้ไหมนะผมนิ่มเลยเอ๊ะไม่สบายอีกแล้วไม่สบายอีกแล้วครับไม่สบายพี่กินยายังปวดตัวกินยาครับยังกินยาดิยาอะไรอ่ะยาแก้ไขไงกินมันก่อนไงครับแค่ขอโทษนะแค่พูดชื่อโอเคไม่เป็นไรฮัลโหล
ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา True F9 ในมื้ออาหารกลางวันนี้นะคะถูกต้องวันนี้เราเรียกรับการสนับสนุนจากร้านกับข้าวกับปลา2545ค่ะเมนูวันนี้มีอะไรบ้างคะเมนูที่2ค่ะหมูเมนูที่3นะคะปลาทอดซอสมะขามผัดผักรวมและผลไม้รวมซึ่งตอนนี้แช่ตู้เย็นอยู่นะคะแช่ตู้เย็นอยู่หรอใช่มีอะไรบ้างเย็นเป็นแตงไทยค่ะซึ่งว้าวจริงๆชิมมาแล้วชิ้นหนึ่งเฮ้โอเคสำหรับพวกเราก็ต้องขอแตงไทยหรือแคนตาลูปแตงไทยค่ะเป็นสีเขียวโอเคนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามื้อนี้จะไปทานอะไรกันที่ไหนดีนะแนะนำร้านนี้ดีกว่ากับข้าวกับปลานะคะ2545ถูกต้องอาหารไทยของเราใช่ค่ะอร่อยจริงอร่อยอย่างนี้พลาดไม่ได้กับร้านอาหารกับข้าวกับปลานะคะ Restaurant and Catering ค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณร้านอาหารกับข้าวกับปลามากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตาดำนะข้าวกันเถอะตาตาอร่อยจริงว่ะคล้ำคล้ำเป็นไรถามว่าใต้ตาดำไหมของใครพี่เนี่ยเด้อพริกนะหายยังโอ้บวมเลยอ่ะบวมเลยจริงเลยอะไรบวมกุ้งยิงเหรอดูดิใต้ตาตาบวมทุกคนเลยบวมเพราะนอนเยอะหรือวะหายยังนอนกันมาราธอนดีขึ้นแล้วจะบอกแล้วเนสเมื่อวานน้ำทีเดียวไม่สดชื่นเลยไม่ได้อาบจะขึ้นเสียงสูงไม่ได้อะตอนเนี้ยอาจจะเช้าอยู่มั้งค่ะพี่ไอ้ดูดิน้ำมันเย็นมากถ้าเขาอาบไปสระผมมันถ้าไข้ขึ้นอ่ะกลัวด้วยใช่พี่อาบไปตัวสั่นไปหิวอ่ะอะไรเป็นไข้ทั้งบ้านนะเรารีบเป็นตั้งแต่สัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์อิมแพคเราจะได้สบายดีใช่ไหมเนสสาธุใช่เฮ้ยฝันดีเลยเมื่อคืนเขาให้แต่นอนฝันตรงเนี้ยจริงจังมากอ่ะนอนลุ้งโคตรทรมานเลยอ่ะนอนแบบนอนแบบเฮ้ยนอนตรงเนี้ยแบบลุกขึ้นไม่ได้เลยหรอไม่ใช่แบบลืมตาไม่ขึ้นอ่ะทำเงี้ยเฮ้ยจะไปแล้ววะอะไรเงี้ยสองสามรอบอ่ะเคยมาเรื่องเหมือนนั่งดูวูบจะตกเขวอ่ะวูบวูบนะยาแล้วกับข้าวไปแล้วไม่กินหรออ๋อไปกินมื้อเย็นเนื้อแต่ไปกินด้วยกันเหรอใช่แล้วจะตักปลามาเพิ่มก็ดีนะพี่ไอซ์ปลาจะหมดโอ้โหใบถ้าจะรอกินมื้อเย็นเราก็อ้วนนะจริงกลับไปได้ไหมลองขอน้ำขังปลาได้ไหมกินดีไหมกินนอนเย็นกินเย็นแล้วอ้วนเหมือนนี้เลยอ่ะฮะยิ่งอ้วนกว่านี้เลยค่ะดูดิไปกินเย็นหน้าละไงตอนเย็นก็กินอยู่แล้วคิดเหมือนพี่เลยกินมื้อเที่ยงมื้อเย็นก็กินกินแต่ตอนเช้าอาหารจะไม่ย่อยไม่กินตอนเที่ยงไม่กินตอนเที่ยงระบบเผาผ่านไม่เผาผ่านถ้าคะแนนจะเด็ดขนาดนี้ร้อยปวดหลังโอ้ยปวดไม่ได้เลยปวดเหมือนกันเลยปวดยังไงอ่ะปวดหลังเนาะปวดเมื่อยอ่ะมันปวดทั้งตัวเลยยืดดิยืดได้ไหมสุดมาว่ะไม่ใช่ไม่ยืดอ่ะตอนก้มแปรงฟันเราต้องย่อไปทั้งขาปกติย่อได้ตรงตัวใช่ไหมย่อไปทั้งขาเหมือนตัวอะไรของเราไม่ไหลเนาะที่ซิงค์อ่ะแม่ไม่ไหลไม่ถอดไม่ถอดจะตักตามขอให้หน่อยไหมขอน้ำคนนึงนะลูกค้าน้ำเย็นปะน้ำมีเอามาคนหนึ่งพี่โซ่หยิบให้พี่ไอ้หน่อยมันมีน้ำเปล่าคนหนึ่ง
ม่ดีข้างๆอ่ะกินเถอะน้ำไปไหนวะสบายครับโอ๊ยน้ำอยู่ในห้องน้ำเสียงไม่หายนะพี่ยังไงคนใหม่ไหมเอาน้ำไม่เย็นก็ได้แค่ได้เอาเดินไปเอาข้างนอกร้านนี่ไงจะพอแล้วช่วยหนูละมีใครชอบกินมะเขือบ้างเปล่านะครับผมไม่ชอบอะไรกินดอกกุหลาบดอกไม้นั้นไม่ใช่ของผมนะครับคือผมไปซื้อมาเอ้ยคือผมหมายความว่ามีคนฝากมาให้คุณเนตหาแล้วครับทำไมถึงยอมง่ายๆอย่างนี้ล่ะอย่างนี้เรียกคิดคลาดดิทำได้ใช่มั้ยเลยดีๆอร่อยจริงใช่มั้ยเลยหน่อยของคนของนี่เยอะข้างคนเองถึงไงไม่เห็นพูดออกมาก็ตามแต่ผมก็เนื้อที่เห็นอ้าวคุณโซ่ไปด้วยเนี่ยใช่ครับคุณต้องสั่งให้ผมคิดได้ว่าที่ผ่านมานั้นผมมัวจะหลงอยู่สิ่งที่มันผมมัวจะหลงอยู่ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงผมรู้แล้วว่ามันคือทุกครั้งทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอัตหิอัตโนนาโถพุทโธสังโฆนะโมพุทธัสสะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาปลาอะไรอ่ะปลาล้างเล็บดีกว่าปลาไม่รู้แต่เขาเป็นบอกว่าปลาทอดซอสมาค่ะแน่ไหมเน็ตเอามาหรอเอามาเป็นหนังล้วนๆเลยนี่หว่าบายคือบายอร่อยมากเลยนะอืมเยอะอร่อยทุกอย่างเลยปลานี่อร่อยมากเขาเพิ่งกินโจ๊กไปเมื่อกี้กินยาไปหลายสิ่งมันกัดข้าวไปหมดแล้วหิวใหม่เลยเกี่ยวไหมรอรอจุ๊บก็ไม่ได้ขาวขึ้นอ่ะเจอไฟมันเขาที่ดำลงมันก็เหมือนกันแล้วก็ดำดำทำกับบ้านเล็กเยอะมากดำลงค่าใช่ไหมแปลกว่ะเคยได้ยินแต่ดำขึ้นดำลงขาวขึ้นดำลงขาวขึ้นไม่เคยได้ยินแต่ดำขึ้นวะขาวลงนั่นไงก็มีแต่ดำขึ้นกับขาวขึ้นอ่ะดำลงดำลงนะเนี่ยดำลงนะขาวลงขาวลงขาวลงไม่ใช้ก็แค่ถ้าขาวลงก็คือใช้ว่าจะใช้ว่าดำขึ้นเลยก็ใช้ได้สองอันอ่ะเนาะพี่ใช้ดำขึ้นเมื่อกี้พูดดำลงไงเนี่ยเหมือนกันปกติก็ใช้ดำขึ้นดูดำลงไงดำลงเนาะดำลงเข้ามากินเพิ่มเลยจ้ะเอามาทำไมยำตักเองแบ่งไปเอามาเยอะเกินตักมาเอามาเยอะเกินก็หมดอ่ะเชื่อไหมตักข้าวมาเดี๋ยวไม่อิ่มไม่ถึงเย็นหรอกเดี๋ยวบ่ายกินเชื่อเลยอะไรนะไม่ถึงเย็นหรอกเดี๋ยวบ่ายกินเนี่ยแถวนี้แหละต้องกินแถวนี้ไงถ้ากินกินอันนี้ไปเลยดีกินเมื่อเวลามันก็อ้วนอ่ะชอบร้อยหิวอ่ะแล้วค่อยกินก็ชอบกินจุกจิกอ้วนเอาแปะนี่ยังไงรอให้หิวแล้วกินอ่ะมันจะกินเยอะถ้าแบบไม่หิวแล้วกินเข้าไปเนาะมันจะอิ่มแล้วมันก็จะรู้สึกไม่เท่าไหร่มันต้องฝึกใหม่ไปไม่งั้นไปอ่ะ
ควบคุมหุ่นไม่ได้แม่หุ่นดีแม่หุ่นดีก็หุ่นดีจริงนะพี่ไทยถ้าจะประชดกันขนาดนี้ไม่ได้ประชดก็อ้วนขึ้นมาเนี่ยเจอคนอื่นไม่ได้หรอกเม็ดโคตรผอมเลยไม่ได้นี่ผอมก่อนของวันนี้เน็ตอ้วนแล้วพี่แคทเรียกว่าอะไรทุกคนผอมกว่านี้อีกพี่อาร์ก็พี่อาร์ก็ผอมเสียอะไรกระดูกก็ผอมไปอ่ะแคทอ่ะพี่มาเคยน้ำหนักถึง40เนี่ยฮะจริงนี่ถือเท่าไหร่42เออก็สวยแล้วนะ42ดีตะกอนเนี่ยไอ้ยาตะกอนเลขสวยเลขสวยตะกอนไม่ถึง40เลยหนูที่เคยบอกอ่ะตรวจสุขภาพวิชาสุขาที่เขาจะวัดใช่ไหมหนัก 37 จุดเท่าไหร่แหละเขียนตลอดว่าตัวเองหนัก40เออแต่เมื่อก่อนหนัก45ตายคนน่ะเดี๋ยวนี้ดิโอ้คิดถึงจริงเลยวันนี้อายที่จะตอบเยอะเนี่ยเอ้าแต่ก่อนอายโดนล้อว่าอีจ่อยอีจ่อยเงี้ยโอ้ก็เลยแบบตายตายตายอ้วนแม่หาอาหารเสริมมาให้กินกินให้มันแบบกินให้แบบคืออาหารเสริมที่พอกินแล้วมันอยากกินข้าวเงี้ยตอนนั้นก็ไม่อ้วนสงสัยมันขึ้นตอนเนี้ยนานไปนะน้องแคทนี่เคยแบบผอมแบบผอมมากอ่ะผอมแบบกระดูกหนังหุ้มกระดูกอ่ะน้องผอมมากเฮ้ยตอนเนี้ยแบบอ้วนมากไม่อ้วนแต่แบบดูล่ำอ่ะดูเป็นผู้ชายมีกล้ามเนื้อดูแบบม้อไหนนะม้อ3ไม่ใช่ม้อนี้ม้อตอนนี้ม้อ4โอ้โหเพิ่งมาพี่เพิ่งมาถามพี่นักตีให้จะบอกว่าน้องแคทม.4ได้ไงแคทก็ม.4แคทเรียนช้าไงเรียนม.เดียวกันเรียนตัวอะไรม.4-5เอ้าเรียนที่เดียวกันไหมตอนนี้น้องอยู่นครสวรรค์ที่ดีกว่าชั้นน้องเขาหนัก30เท่าไหร่เองม.3ตอนเนี้ยผู้ชายอ่ะฮะบ้าไม่ได้บ้าไม่ใช่แล้วเฮ้ยจริงเบาไปเบาไปเว่อร์สามสิบกว่าไม่ได้นั้นเขาน้ำหนักกว่ามันอะสูงมากสูงจะเท่าพี่อะแล้วเป็นผู้ชายตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าสูงกว่าพี่ยังไม่สูงมั้งยังไม่ถึงฤดูสูงยังไม่สูงเปล่าแต่ขาก็คือมันเป็นคนขายาวแล้วขามันอะน้องแคทสวยมากไม่มีไขมันเลยอะเป็นหุ้มกระดูกผู้ชายติดกระดูกเลยอะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะยังไงวะตรงโอ้ยผอมไปไหมแขนตรงเนี้ยจริงเมื่อก่อนคนผอมไปเนื้อละย้อนรอดผู้ชายพี่น้ำหนัก20กว่าเองนะคะคนเล็กอะเคยเห็นเพื่อนเหมือนกันแบบวันนี้ยังผอมแบบหนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มกระดูกก็เคยเห็นตัวเริ่มสูงขึ้นแล้วแต่ก็ยังเตี้ยโอ้อย่างนี้เลยก็ยังประมาณ100แบบ150นิดๆอ่ะเนี่ยเพื่อนตรงเนี้ยแขนตรงเนี้ยก็คือตรงนี้มาโคตรเล็กอ่ะโหน้องแค่นะแขนพี่อันเนี้ยคือขาน้องพี่ไม่ได้พูดเล่นแขนตรงเนี้ยพี่อ่ะขาน้องพี่ตรงน่องเบยไม่ไหวแล้วนะมันผอมจริงๆมันผอมแบบจนพี่แบบไม่แต่ก่อนพี่จะแบบโดนว่าทั้งแบบย่าไงว่าโอ๊ยทำไมบ้านนี้เลี้ยงลูกไม่ให้ลูกกินข้าวไงนี่สักพอพี่แบบพอมีเนื้อมีหนังขึ้นมาเหลือแต่น้องพี่อะมีเนื้อมีหนังน้องแค่ตอนม.ม.2 ม.3 อะสูง150น้องกินแต่นม158 159อะพอแบบปิดเทอมเล็กม.3 อ่ะสูงขึ้นมาตอนนี้170กว่าแล้วโอ้โหอืมเป็นฤดูไงสูงเร็วมากแล้วแบบอยากให้น้องแตกเร็วๆอ่ะปิดเทอมมาจะมาคนก็มีผู้ชายทำฝึกแต่น้องเขาก็เล่นบาสนะแล้วเขาเล่นฟรีรันนิ่งด้วยมันชอบอย่างเงี้ยแต่มันขายาวแต่มันก็ยังตัวเล็กกว่าในบรรดาผู้ชายเวลาอยู่ไปโรงเรียนสูงเลยสูงอืมให้มันสูงเพื่อนอ่ะเพิ่งมาสูงม.5โคตรช้าเลยเหมือนกันเลยเพื่อนเพิ่งสูงตอนจำได้เลยมันมีอยู่คืนนึงน้องเสียงแตกว่าก็นอนคุยกันในห้องทำไมเขาก็เปิดประตูเพื่อนก็มาพรึบคุยกับใครเสียงแตกตอนไหนคุยกับน้องแล้วน้องเสียงห้าวแล้วนึกออกว่าอืมแล้วเขาก็คุยสองน้องอยู่ใครใช่ไหมนึกว่าคุยกับใครคุยกับน้องอะไรคุยกับน้องแบบอะไรเออคิดถึงน้องอ่ะมันเสียงแตกผู้หญิงไม่มีเสียงแตกใช่ไหมไม่มีถ้าผู้หญิงเสียงแตกจะให้แตกไปทางไหนคือแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอมันจะแหลมขึ้นเฉยๆไม่พี่ไม่แหลมขึ้นพี่ห้าวขึ้นเสียงทุ้มขึ้นเสียงใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนเสียงใหญ่จะแหลมติดๆกว่านี้อ๋อแต่ก่อนเสียงใหญ่กว่านี้อีก
แต่ก่อนเสียงเอ้ยไม่แต่ก่อนเสียงใหญ่กว่านี้อยู่เนี้ยแต่ก่อนเสียงใหญ่กว่านี้จริงจริงเสียงเล็กตอนเด็กที่เสียงเล็กไม่ตอนประมาณมอต้นอ่ะเสียงโคตรใหญ่เลยบางคนเขายังแบบคนยังแบบ เป็นกระเทยเหรอกระเทยเสียงใหญ่มากเวลาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอย่างเงี้ยรับโทรศัพท์ทีไรคนโทรมาคิดว่าเป็นผู้ชายทุกทีพี่นั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวนี้เสียงปกติแล้วงานเพื่อนหนึ่งสาวว่าขอสายใครคะอย่างเงี้ยก็ยังถามแบงค์หรอแบงค์หรอน้องชายพี่ชื่อแบงค์ไงแบงค์เหรอบอกขอสายใครคะขอสายใครคะเพื่อนพี่เคยโทรมาแกล้งเว้ยโทรมาหาพี่เบอร์บ้านเพื่อนพี่ผู้หญิงแต่เสียงมันจะเหมือนผู้ชายมากไม่เหมือนผู้ชายหรอกแต่มันจะสามารถดัดให้เหมือนผู้ชายได้สุดๆแหละมันฮัลโหลมาแล้วได้ยินแม่พี่รับเบอร์บ้านใช่ไหมมันก็เอาละฮัลโหลสวัสดีครับแม่ขอสายใครคะขอสายไอ้หน่อยครับอะไรอ่ะเลยแล้วตอนนั้นพี่ม.2ได้มั้งแล้วแม่ถามจากไหนหมอจากชื่ออะไรชื่อตู้ตู้ตู้คือใครคือคนแหละชื่อตู้มีแต่ชื่อตู้จ้ะอ๋อจากตู้ครับผมแนะนำตัวเองด้วยผมเป็นแฟนไอซ์ครับเมื่อแนะนำตัวเองผมเป็นแฟนไอซ์ครับเท่านั้นแหละแม่ไอ้รับโทรศัพท์ฮัลโหลไอ้เมื่อกี้บอกว่าเป็นแฟนไอ้ชื่อตู้เครียดนะเครียดแล้วแม่แล้วแม่ว่าไงแม่ด่าไหมแม่ก็บอกใครผู้ชายชื่อตู้แล้วก็คือแม่ก็ถามตรงนั้นนี่ก็ตายชื่อตู้ให้แม่ฟังบอกใช่เพื่อนแกเพื่อนแกเราคิดได้ไงชื่อตู้คือแทนที่จะชื่อแบงค์ชื่อบอลชื่ออะไรอย่างงี้นะไม่นะชื่อตู้ตู้โทรศัพท์ไม่บอกเล็กนึงได้ตู้ยายเนี่ยน่ะชื่อจริงชื่อสุสาครสุสาครเนาะจริงจริงชื่อเล่นชื่อเปียผมเปียแต่ชื่อจริงอ่ะสุสาครแม่ยายได้ขอโทษแม่เพื่อนดีอ่ะชื่อเป็นคนจีนอ่ะชื่อเป็นภาษาจีนชื่อจริงอ่ะจำไม่ได้แต่ไม่อยากพูดออกอากาศโดนด่าแล้วก็แบบว่าโดนล้อแบบคือวันนั้นมันเหมือนเอาแบบสำเนาทะเบียนบ้านมาโรงเรียนอะเพื่อที่มันจะไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วเขาก็เปิดดูตั้งแต่โคตรอะปู่ย่าตายายชื่ออะไรแล้วเป็นชื่อคนจีนเหมือนเลยอะชื่อจีนนามสกุลก็เป็นแซ่ของใบก็ชื่อจีนแต่คือนามสกุลมันไม่หรูเลยนะเป็นแบบคนจีนตั้งใหม่อ่ะหรูยาวเบื่อยเบื่อยผมไม่ก็จีนชื่อจีนหมดเลยหรูย่าหรอพี่ว่าอะไรแซมเปิลหรูใช่อะไรวะย่าให้ก็ชื่อคนจีนหรอปูกิมหลังเลยหรอวะโอ้ยนึกไม่ออกอ่ะกิมหลังใต้จิวไหมวะไม่รู้วะยายเพื่อนเอ้ยยายกับตาเพื่อนสนิทพี่ไม่แน่ใจว่าใครชื่ออะไรอ่ะแต่ชื่อชะโงนชะโงนชื่อชะโงนกับชื่อทองคำแล้วเอาทะเบียนบ้านมาโดนล้อถึงวันนี้เลยแบบเจ้าขุนทองมากชะโงนสงสัยผัวย่าเน็ตย่าเน็ตชื่อย่าจันไม่ใช่จะบอกย่าจันปู่ชื่อจริงชื่อวีระใช่ไหมไปตั้งชื่อรวมกันวีระไปตั้งชื่อก่อนเข้าห้องนาไล่วีระจันตอนแรกตกใจเฮ้ยที่มันไล่ใครอ่ะทำไมชื่ออย่างงี้ทำไมเป็นวีระจันอ่ะวีระจันคล้ายบางระจันไหมวีระจันวีระจันเก๋เดียวแต่เม็ดเกย์เท่าชื่อยายละสุสาครใครตั้งให้ยายวะวันละคดีไงโอ้แล้วแบบทำได้ว่าแม่ไม่มีอีกตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะสินสมุทรตาชื่อสมุทรไม่ใช่ตาชื่อตาตู้ของหัวคนตาตู้ตาชื่อตาตู้ชื่อเดียวกับแฟนทีมชื่อตาตู้ที่ชื่อนั้นจำแม่ไม่มีอะไรทำแล้วจ้ะ
คุยตะโกนชื่อพ่อชื่อแม่กันบ้านพี่มันชื่อบ่อยมากหน้าพี่อ่ะเปลี่ยนเอาแล้วหรอเปลี่ยนแล้วก็กลับมาใช้ชื่อเก่าแล้วก็เปลี่ยนแล้วกลับมาใช้ชื่อเก่าอะไรเต็มไปหมดจนบางคนอ่ะลุงป้าน้าอาบางคนจำไม่ได้แล้วว่าตอนเนี้ยใครชื่อจริงอะไรอยู่ในนี้ต่างทำไมเปลี่ยนบ่อยอ่ะเปลี่ยนเอาเลิกเอาใช่หรือว่าไงไม่คือบางทีก็แบบเอาดวงอะไรด้วยแหละแต่พอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าอันเก่ามันดีกว่าก็เปลี่ยนกลับมาอันเก่าหน้าดีกว่าเดิมอีกอย่างนี้มันเปลี่ยนจริงนอกสิวเยอะขอย้ำแล้วว่าไม่จริงใครหน้าใครหมายถึงว่าหน้าหมายถึงว่าอยู่ในเดิมตรงที่แบบไม่มีสิวของไว้ก็ไม่มีสิวแต่ว่าอยู่ข้างนอกไว้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยสภาพผิวหน้ามันแย่กว่าเดิมแต่ว่าไม่มีสิวผิวข้างนอกไว้อาบน้ำเหี้ยเขาบ้างผมล้างหน้าขึ้นทีเดียวนะครับผมไม่ทาอะไรเลยปกติอยู่ข้างนอกมั้งครับผมอันเนี้ยตาเนี้ยโอ้ยมาไงมันเม็ดดูแลตัวเองไงอยู่ข้างนอกก็ดูแลใช่ไหมอือพังอยู่ในเนี้ยไม่เคยนอนดึกมาแล้วตาดำแต่ก่อนเห็นแต่เพื่อนมานั่งอิดโรยอยู่หน้าห้องเจงมันรู้แล้วว่าการนอนดึกเป็นยังไงเวลาไปโรงเรียนพี่ไม่เคยง่วงเลยโอ้โหง่วงจังไม่เคยจะหลับได้เลยอ่ะเวลาครูสอนถึงจะสอนง่วงเท่าไหร่ก็ไม่เคยหลับอ่ะทำไมอ่ะคุยจ้ะห้องมีอะไรเรียนเยอะไหมห้องตอนเรียนมัธยมอ่ะผมไว้หลับกับเพื่อนอ่ะโอ้ยอย่างอ่ะมันคือเรียนมหาลัยมันจะไม่ได้เรียนด้วยการห้องเดิมอ่ะแบบไม่ใช่เพื่อนห้องเดิมเรียนด้วยกันอ่ะเขาจะว่าย้ายตามคือมันอยู่ที่ใครลงอ่ะใครลงตัวไหนก็ไปเจอกับคนที่ลงตัวเดียวกันเนี่ยห้องเหมือนห้องละประมาณเหมือนก็มีเพื่อนเยอะเลยห้องละประมาณมันอย่าเรียกว่ามีเพื่อนเยอะเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันบ่อยๆอ่ะเจอกันอาทิตย์ละครั้งแล้ววนไปเรื่อยๆมันก็เหมือนไม่ได้มีเพื่อนเลยอ่ะเหมือนแบบไม่มีใครสนิทก็เป็นแค่แบบแบบ2ชั่วโมงเจอกันแล้วก็จบ2ชั่วโมงเจอกันแล้วก็จบอย่างเงี้ยโยมมันแต่แบบคนที่แบบเจอกันบ่อยๆเค้าลงตัวเดียวกันห้องนึงเซกนึงก็มี60คนแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมาเรียนกี่คนส่วนมากอ่ะประมาณ40เพราะคนที่แบบเขาทำงานอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มาแบบมาให้ขาดไม่เกินอันนี้มหาลัยใช่ไหมถือว่าเรียนน้อยอ่ะไม่เยอะนะมหาลัยเรียน40คนเองไม่เยอะก็แล้วแต่วิชาบางวิชาก็เยอะถ้าวิชาเรียนรวมก็เยอะแต่อันนี้แยกเป็นพวกวอยก็วอยไงถ้าวอยรุ่นพี่นี่มีประมาณ20คนโอ้ยน้อยรุ่นพี่อ่ะเรียนแค่20คนนะอ้าวเป็นแล้วแต่สาขาใครจะมาเรียนร้องเพลงเยอะถามห้องแคทดิห้องแคทมีกี่คน19คนหรอวอยมี4คนแล้วพวกมหาลัยจุฬาเงี้ยเขารับเด็กวอยปีละ2คนเองนะเครื่องดนตรีอย่างละ1ร้องเพลง2คนแค่นี้รับนักเรียนปีนึงไม่ถึง20คนเลยอ่ะน้อยอ่ะอ๋อพี่อามี20คนโคตรน้อยเลยนี่ก็รู้จักแค่20คนในเพื่อนบ้าเหรอก็ต้องรู้จักพวกเด็กเครื่องดนตรีอีกดิมันต้องอยู่ด้วยกันพวกเพื่อนพี่ก็ไม่มีใครเรียนวอยซ์เป็นเด็กดนตรีหมดเลยที่เห็นพวกผู้ชายพวกนั้นน่ะตีกองอะไรพวกนี้ยิ่งถ้าเครื่องดนตรียิ่งน้อยเข้าไปใหญ่บางเครื่องมีแค่ 2-3 คนเองเครื่องที่ไม่ค่อยมีคนเล่นน่ะอย่างแบบแซกอะไรอย่างเงี้ยค่อยมีคนเล่นใช่มีคนเล่นน้อยแต่เพื่อนแค่คนนึงมาจากสาธิตรามเหมือนกันแล้วเข้ามาสมัครสวเป่าแซกแบบโหเทพไหม